มาอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระเช้าผูกกระดึงนะครับที่เป็นที่มีการพูดถึงกันมากขึ้นนะครับก็เป็นเพราะว่ามีการพูดกันในการประชุมครม.สัญจรเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับกระเช้าผูกกระดึงที่จังหวัดเลยวันนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ไปรับฟังความคืบหน้านะครับในเรื่องของการศึกษาผลกระทบนะครับโดยมั่นใจว่าหากสามารถจัดการได้อย่างสมดุลโครงการนี้เนี่ยจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคอีสานได้อย่างดีมากๆเลยนะครับคือบรรยากาศนะครับที่บริเวณอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้เนี่ยท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายหลังจากที่ท่านไปรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องของการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงโครงการนี้นะครับก็มีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่อาจจะเห็นต่างหรือว่าฝ่ายคัดค้านแต่ว่ารัฐบาลเองก็ต้องหาทางออกที่ดีที่สุดเบื้องต้นนะครับได้ให้คณะทำงานไปศึกษาการสร้างกระเช้ารวบรวมข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมและข้อกังวลใจของผู้คัดค้านด้วยส่วนคนที่ทำงานอยู่บนภูกระดึงทางคุณภูมิธรรมก็ได้มีการไปพูดคุยกับกลุ่มลูกหาบซึ่งบางคนเนี่ยมีอายุมากกว่า60ปีแล้วนะครับแม้ว่าร่างกายทั่วไปยังแข็งแรงอยู่ยังสามารถทำงานได้แต่คุณภูมิธรรมบอกว่าควรจะมีอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัยใช้ความรู้ประสบการณ์ในป่าเขาแทนการแบกหามยืนยันนะครับว่าถ้าเกิดสร้างกระเช้าลูกหาบเองก็ต้องมีอาชีพใหม่ไม่ตกงานครับคือถ้ามันทำให้คนได้เข้าถึงให้มากแล้วก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องการกังวลใจของเขาได้ผมว่าลูกหาบเองไม่ต้องไปคิดว่ามันตกงานมันก็เป็นเรื่องที่ทางจังหวัดก็ดีทางอุทยานก็ดีถ้าเขาจะปรับปรุงเขาก็ต้องดูแลคนที่เป็นคนมีอาชีพนี้ว่าเขาก็คงให้การบ้านไปแล้วก็ต้องมีคิดว่าลูกหาบที่อยู่เนี่ยจะมีอะไรทำทางคุณภูมิธรรมยังย้ำด้วยนะครับว่าหลักการพัฒนาการท่องเที่ยวครบวงจรคือต้องคำนึงสิ่งแวดล้อมนะเป็นฮับของการท่องเที่ยวภาคอีสานตอนบนเชื่อมโยงนครหลวงเวียงจันทน์และวังเวียงของประเทศลาวมาที่ภูกระดึงและไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าลูกหาบและประชาชนในพื้นที่กว่า 1,000 คนได้มาแสดงออกถึงความต้องการที่จะสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับ